นายสุวิทย์คุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาของไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการยื่นคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับแต่เห็นว่าการจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะต้องกำหนดเส้นเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับมันก็ต้องมีบ้างเหมือนกับลิ้นกับฟันอ่ะทุกทางกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็แยกกันออกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขามากลุ่มก็ต้องหันหน้าเข้าหากันมีการพูดคุยกันแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันในลักษณะที่เป็นวินวินทั้งคู่นะครับคงไม่ได้มีผู้แพ้ผู้ชนะแต่ต้องมีผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่ผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ปัญหายุติธรรมได้ยังไงก็ยืนยันว่าจะมีการพบกันระหว่างคุณสมานกับคุณสุวิทย์ก็ท่านนายกคุยกับท่านนายกคุณเซนมานะครับก็เป็นอย่างนั้นก็ผมก็พร้อมจะคุยแล้วก็คิดว่าก็พยายามจะหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเขตแดนต้องชัดเจนที่สุดนายสุวิทย์ยังยืนยันว่านายซกอานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือเรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกตามกำหนดการเดิมอย่างแน่นอน